ปัญญา5ดาววันจันทร์ที่8กรกฎาคมเมนูขนมจีนปักใต้เจ้าดังร้านป้าขาวขนมจีนเมืองคอนขายดีจนต้องทำโรงงานขนมจีนเส้นสดในร้านอุ๊ยผมกินน้ำพริกกุ้งอร่อยมากมันจะออกมีหวานมันหน่อยด้วยอ่ะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นน้ำยากะทิเผ็ดขึ้นมานิดนึงนะอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากมันเผ็ดเครื่องแกงทุกอย่างมันแซ่บพบกับเมนูแปลกใหม่ที่รังสรรค์ขึ้นมาตามใจภรรยาของร้านปลาทูเรสเตอรองอย่าบอกว่าเป็นเมนูภรรยาอีกนะใช่ครับปลากระพงทอดอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ภรรยาผมบอกว่าไม่ได้ไม่อร่อยพอบอกไม่อร่อยผมอุตส่าห์ดุ่งเลยหูที่ไม่อร่อยโอ้โหจะยังประธานโทษนะครับที่ผมกินความรักของคุณพี่ไปนะครับผมปัญญา5ดาว